โอ้โหเงิน1,500คือเงินอะไรหายสงสัยในคลิปนี้เลยแล้วเงินเข้าวันไหนลุงตู่ใจดีให้ของขวัญปีทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยสำหรับคนไทยทั่วประเทศสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนนะครับผมข่าว3 TV ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับข่าว3 TV อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ขอมาในรูปแบบคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับมาอธิบายนะครับเงิน1,500คืออะไรนะครับเพราะว่าเราก็ได้พูดไปหลายคลิปแล้วว่าลุงตู่ให้ของขวัญคนไทยนะครับผมก็คือ 1,500 บาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนจะเข้าเนื้อหาขอถามคำถามสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้คนที่ถือบัตรคนจนนะครับที่เป็นคนไทยทุกท่านนะครับอยากได้ของขวัญปีใหม่จากลุงตู่เป็นเงินสดหรือเป็นเงินรูดซื้อสินค้าอันไหนมากกว่ากันนะครับให้แนะนำเม้นนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมว่าอยากได้เงินสดหรือว่าเงินรูดซื้อสินค้ามากกว่ากันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับอาจจะถูกคนในรัฐบาลเข้าผ่านมาเห็นนะครับแล้วก็หยิบยกเข้าครม.นะครับแล้วก็ครั้งหน้าครั้งต่อไปก็อาจจะมีการอนุมัติและเห็นชอบในส่วนต่างๆนะครับผมแต่รอบนี้น่าจะได้เป็นการรูดซื้อสินค้าซะมากกว่านะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็มีการซิปเข้ามาในข่าว3 TV นะครับบอกว่าอยากได้เงินสดกันนะครับเพราะว่าจะต้องเอาเงินสดนั้นไปหมุนไปนู่นไปนี่นะครับเอาไปให้ลูกไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้ผมก็เห็นใจเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะมาดูว่าเงิน1,500คืออะไรนะครับเงิน1,500จะถูกแบ่งเป็นเดือนละ500จำนวน3เดือนนะครับก็คือเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทไปอีก3เดือนนะครับจากเดิมที่เคยให้มา3เดือนที่แล้วมันหมดถึงเดือนธันวานะครับผมแต่สคบใจดีนะครับยินดีต่อมาตรการเพิ่มกำลังซื้อผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยวงเงินเข้าบัตรคนจนครับ500บาทอีก3เดือนนะครับมกราถึงมีนาครับปี64นะครับผมก็คือจะเข้าทุกวันที่1ของทุกเดือนนะครับ1มกรา1กุมภา1มีนานะครับเดือนละ500บาทสมทบจากเงินเดิมนะครับ200 300นะครับผมก็เป็น700 800นะครับก็รูดซื้อสินค้ากันกระจุยกระจายกันไปเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเงินตรงนี้ไม่สามารถสมทบได้นะครับเพราะว่าใช้เดือนไหนหมดเดือนนั้นนะครับแต่ถ้าเดือนไหนใช้ไม่หมดนะครับมันก็จะหายไปจากระบบนะครับแล้วก็เดือนใหม่ก็จะเข้ามาจนครบนะครับถึงเดือนมีนานะครับผมที่สำคัญนะครับใครมีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคำถามของท่านจะถูกหยิบยกมาอ่านออกอากาศในคลิปหน้านะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3 TV นะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลย